ผู้มาเยือนแพ้มา3นัดติดนะครับนัดที่แล้วแพ้ศรีสะเกษมา 1-2 กับสงครามส่วนโอสถก็แพ้มาเหมือนกันแพ้เชียงรายมา 0-2 เริ่มมาได้สักก่อนโดยโคเมนันแต่ตรงตัวพุทธศาสตร์บุญปลกวันนี้ลงเป็นตัวจริงพุทธศาสตร์บอไซซาแต่ก็ไม่หลงทางครับฝ่าไว้หนึบยัง 0-0 ทีนี้สงครามได้มีจังหวะสวนขึ้นมาบ้างสวนมาได้ยาวๆแต่ก็สุดท้ายหมดแรงไปก่อนบอก็เลยถึงมือของชัดชัยแบบไม่มีน้ำหนักอะไรยัง 0-0 กีฮูแบร์บังเหมือนบอลจะออกแต่ไม่มีธงจะมาช่วยทำให้คันโตโนเองก็เกือบจะได้ลุ้นแล้วตรงนี้ครับได้ลุ้นจริงๆด้วยพูดถึงชี้อาจารย์นิติภูมิกุลบุตรชี้ว่าเป็นลูกจุดโทษที่โอสดได้คันโตโนนั้นพยายามจังหวะความขยันของคันโตโนจริงๆแล้วเป็นความผิดพลาดของกีฮูแบร์ซึ่งเนี่ยพยายามชี้ให้บุญปลกออกแต่ว่าสุดท้ายเป็นความไม่เข้าใจกันแล้วก็ฟาวจริงๆฮะคือโดนครับนะก็ทั้งโดดทั้งโดนด้วยมีซ้ายไปเกี่ยวๆหน่อยครับเชลตันมาทีสโอ้โหยิงได้เฉียบขาดครับกองหลังยิงจุดโทษได้ดีเหลือเกินก่อนหน้านี้นี่อารอนขอยิงนะฮะแต่ว่ามาทีสบอกว่ายิงเองดีกว่าหรือว่ายิงได้มุมแล้วก็หนักหน่วงทีเดียวครับพุทธศาสตร์ทายทางถูกแต่ไปไม่ทัน 1-0 โอสถเจ้าถิ่นขึ้นนำยิงได้ 100% นะครับตัดมาเป็นลูกฟรีคิกของทางปฐมพลบ้างผู้ทักหากสามเดียวไปนิดเดียวเท่านั้นครับสุดสงครามเกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันลูกเตะมุมมาที่เสาแรกมีโขกมาไม่พ้นเท้าสองยิงสวนคุกคลิกนับเอาตัวครับโอกาสที่จะตีเสมอโอ้โหของสุดสงครามจังหวะนี้โคเน่เชดูจังหวะที่ยิงลุ้นนายหลังไปก่อนแล้วก็ทีนี้โอสดสวนมายัง1-0อยู่มากัน4คนคนเล่นไม่รับคนเล่นไม่ล้ำก็ชิปติดผู้สัตว์ตัวซ้ำซ้ำได้2ประตูต่อ0โดยอารอนดาวซินวานาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนาที45บวก3แล้วครับเฉลิมวุฒิสถาพลก็โล่งแล้วครับนำห่าง2-0แบบนี้ครับแล้วก็เป็นจังหวะที่โอ้โหอารอนอยู่คนเดียวคือถ้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องบ่นกันยกใหญ่นะ4-2เป็นข้าวฟ้านะครับข้าวฟ้าพยายามจะชิปฮะครับแต่ซ้ำโดยอารอนก็เป็น 2-0 ทีนี้ก็เป็นฝ่ายขึ้นมาบ้างครับสงครามหลังจากถูกนำอยู่ยิงตรงนี้ด้วยซ้ายก็ไม่เข้ากรอบยิงของกทุกคนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับสงครามแล้วมีปะทะทางสุดปล่อยต่ออย่างนี้โอกาสของทางสงครามมาอากระบอกจ่อๆนี่คุกคลิกเคลียร์ออกมาได้ก็ยังไล่มาไม่ได้ทางสงครามรอลุยข้าวิ่งเหมือนกีฮูแบร์ลุกขึ้นใช่กีฮูแบร์นั้นตอนหลังมาเล่นเป็นสุดหน้าแล้วนะแล้วโอสถบ่อยมากคิดอะไรไม่ออกบอกกิลแบร์โอสถร้อยจังหวะสวนจะปิดเกมนี้ก็ยังปิดไม่ได้น้ำหนักไม่ดีพอณรงค์กินพุทธศาสตร์เพิ่มไม่ได้ยัง 2-0 แต่ว่าเป็นบอลที่เข้าทางโอสถรอสวนอย่างนี้โคไม่นั่นครับโยกได้ซ้ายมีช่องแล้วแต่ตรงตัวพุทธศาสตร์ก็แค่2-0เท่าเดิมทีนี้สงครามขึ้นมาบ้างลุ้นเอาตัวตีขแตกบอเบิ้ลมาเอามีปะทะอย่างนี้ผู้สินชี้เป็นจุดโทษเอาละครับสุดสงครามก็ได้จุดโทษคืนจังหวะนี้เป็นยังไงครับคุณสะสมฮะเคลียร์ฮะเจฟสันเข้าแท็กเกิลเลทเกินไปฮะโอ้แล้วไม่โดนบอลเลยนะฮะไปท่าใส่คาตกนะฮะตัวสำรองที่ลงมาเราซัดเองซูเกะคาตกครับไล่มา1ประตูต่อ2ได้นาที82ยังมีเวลาสำหรับสุสงครามที่จะไล่ตีเสมอเจ้าถิ่นนะครับจะลูกจุดโทษที่หลอกชัดชัยไปคนละทางคือจะหลอกนิดนึงครับทางคาโตะ 1-2 เหลืออีกเวลาพอสมควรแต่ว่าช่วงทดเวลาโอสถสวนขึ้นมาครับดูสวนมาข้าวิ่งมาที่สักการดูให้กับคู่ไปนั้นล้ำหน้าไปแล้วครับยังปิดเกมนี้ไม่ได้ยัง 2-1 เท่าเดิมนะครับเป็นสากาโนไหลต่อให้โคมินันแต่ก็ล้ำแล้วก็จบเกมเป็นว่าโอสถก็ทำได้เอาชนะสงครามไปได้2ประตูต่อ1ทำให้สมุทรสงครามแพ้4นัดติดต่อกันตกเป็นบ้วยของตารางล่ะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น